กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสและก็รายการสาระที่ไม่มีแล้วกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงเปิดเทอมนะครับใครเปิดเทอมหรือยังนะครับรู้สึกว่าแถวบ้านผมเด็กไทยสงเขาบอกเปิดแล้วนะแต่หลายๆคนบอกว่าประมาณกลางเดือนนะครับวันที่15 16อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเปิดเทอมแล้วเราก็จะมาทำแฮชแท็กเปิดเทอมวันแรกกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยเย้ฮู้สกิลการตั้งนาฬิกาปลุกของกูเองตีห้าตีห้าห้านาทีตีห้าสิบนาทีตีห้าสิบห้าตีห้ายี่สิบไม่ตื่นให้มันรู้ไปแบบนี้แม่มันก็มีนะครับแบบว่าตั้งไว้ตีห้าตีห้าแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะตื่นมาสามโมงเช้าอดไปเรียนเลยแบบนั้นเร็วกว่าเสียงคือแสงเร็วกว่าแสงคือวันหยุดจริงตะกี้ผมเพิ่งเล่นเกมCyber Hunter กับน้องไปนะครับถามน้องว่าน้องเปิดเทอมยังไม่อยากให้เปิดเลยเร็วๆบอกตัวเองว่าต้องนอนไม่เกิน2ทุ่มตอนนี้ทุ่ม47แล้วมึงฮ่าๆพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงนอนเร็วก็ดีเหมือนกันนะครับเด็กส่วนใหญ่สมัยนี้รู้สึกว่าเขาจะนอนดึกนะจริงอย่างฟาร์มนมสดเนี่ยรู้สึกว่าจะโตแม้อันนั้นเขาทำงานแล้วโถเป็นการเข้าแถวที่กูแทบจะกลายเป็นหมูย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับอากาศแม่งอย่างร้อนอ่ะร้อนจริงๆร้อนชนิดที่ว่าบ้านผมมี2ห้องห้องนอนกับห้องทำงานตอนคืนเปิดแอร์ห้องนอนตอนกลางวันเปิดแอร์ห้องทำงานเปิดแม่งทั้งวันไม่งั้นอยู่ไม่ได้อีกอย่างผมสงสารลูกนะครับเนาะฟันเนาะนี่บางทีก็อยากให้โรงเรียนมีบันไดวนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์สูตรยาดมปื๊ดทำไมอ่ะอยากเดินขึ้นบันไดเหรอหรือยังไงขำมึงเครียดผิดเรื่องหรือเปล่าเครียดมากค่ะไอติมขึ้นราคาชอบกินไอติมเป็นชีวิตจิตใจเหรอฝากถึงน้องๆม.4ชุดม.ปลายไม่ได้แย่ค่ะมันแค่ติดพุงอุ๊บรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงมีพุงงั้นหรือพร้อมแล้วสำหรับการเปิดเรียนรับกี่ลังดีคะเตรียมพร้อมไปโรงเรียนนะแม่งตั้งผิดที่ผิดทางเลยเนี่ยมาทั้งช้างมาทั้งเสือเลยนะเนี่ยปิดเทอมผ่านไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกูอยากจะบอกว่านี่คือโพสต์ต้อนรับเปิดเทอมที่จริงใจที่สุดที่กูเคยเจอมาไม่มีตอแหลใดๆ no app no effect ต่างๆเทอมนี้กูจะเลวไหลให้ถึงที่สุดทรงผมมันออกจะติ๋มหน่อยๆเปิดเทอมใช่ไหมทรงผมออกจะติ๋มเลยนะสิ่งที่ต้องเตรียมไปโรงเรียนหนังสือทั้งหมดหมอนเล็กบวกผ้าห่มเล็กของเล่นมาม่ากระป๋องยัดใส่ล็อกเกอร์ให้หมดเข้าค่ายหรือไปเรียนนั่นน่ะสิเข้าค่ายหรือไปเรียนวะเนี่ยพูดถึงเข้าค่ายนะครับเรื่องรอดอผมยังไม่ได้พูดเลยนะรู้สึกว่าถ้าพูดในหลายพาร์ทนะเอาไหมหลายพาร์ทจริงนะไม่ได้พูดเล่นปากกาตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเอาเพลงอะไรวะเนี่ยปากกาตอนนี้เธอไปอยู่ไหน เปิดเทอมแรกๆปากกาเพียบนะครับก่อนปิดเทอมเหลือ2แท่งมันก็มีนะครับมัธยมเวอร์ซัสมหาลัยมัธยมเนี่ยโหเป็นแบบเนี้ยปากกาเพียบปากกาแดงปากกาน้ำเงินสมุดหนังสือเต็มกระเป๋าขึ้นมหาลัยมึงจะรู้ว่าได้พกปากกาแค่2ด้ามนี่ก็สุดยอดแล้วโอ้ยโดนไม้อะไรนั่นยีเพลงเอาเพลง The Toy เหรออ๋อดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนอันนี้เป็นปากกาแม้เปิดเทอมวันแรกเกียรติเปิดเทอมใหม่ตรงที่ต้องมานั่งเขียนหน้าปกในสมุดทีนี้ก็เกียดเลยกล้องโฟกัสสิจ๊ะแหม่เฟซบุ๊กเทอมนี้กูจะตั้งใจเรียนทวิตกูยังไม่พร้อมสรุปเองทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยเปิดเทอมเตรียมสายชาร์จหูฟังแบตสำรองโทรศัพท์แล้วก็ปากกาหนึ่งด้ามพอค่ะฮ่าตกลงนี่ไปเรียนหรือไปฟังเพลงแหมก็ยังดีกว่าคนเอาหมอนใบเล็กกับผ้าห่มผืนเล็กไปอยู่นะครับหมดโปรโมชั่นตื่นเที่ยงแล้วค่ะใช่มันเปิดเทอมแล้วต้องตื่นตั้งแต่เช้า
ม่ได้เบื่อตารางสอนแต่เบื่อคนในตารางสอนอ่ะนี่เบื่อครูใช่ไหมหรือยังไงแล้วใครมึงกึรุ้งมาไม่หยุดเลยเนี่ยวันนี้ต้องดูหนังทุกอย่างที่อยากดูให้ได้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวเปิดเทอมไม่มีเวลาดูแล้วเวลามีน้อยนะครับสอยได้สอยเอาแม่เปิดเทอมวันแรกของเต็มกระเป๋าก็นึกว่าเด็กเรียนเปิดออกมาเอ้าหูฟังสายชาร์จโทรศัพท์แบตสำรองเหมือนอีกคนนึงเลยนะเนี่ยแชทมาถูกเวลาเหลือเกินเลื่อนไปก่อนได้ไหมคะตอนนี้ยังอ้วนยังดำอยู่เลยค่ะไม่พร้อมจะเจอรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนหรือคนที่แอบชอบเลยค่ะเมื่อถามเพื่อนว่าเปิดเทอมเอาอะไรไปบ้างแล้วดูสิ่งที่เพื่อนตอบขอบคุณนะลิฟที่เวอร์วังยังจะมีอยู่ไหมครูที่จะพูดว่าวันนี้คาบแรกครูจะยังไม่สอนเรามาทำความรู้จักกันก่อนเนาะเด็กๆไม่มี พูดได้เต็มปากเต็มคำเหลือเกินว่าไม่มี แล้วก็ก่อนจะปิดเทอมอ่ะรู้ไหมคำพูดของครูคืออะไรอย่าลืมทำการบ้านนะเด็กๆแล้วบางทีการบ้านแม่งเป็นเล่มเลยเปิดภาคเรียนปีนี้ ทำไมมันเป็นอันนี้หนักมากวะเนี่ยกูขอลาตายเสียจะเหี้ยไหมต้องตื่นเช้านอน2ทุ่มกลุ้มหัวใจอย่างอย่าจังไรสั่งการบ้านวันแรกเอ่ยแล้วทำไมมันต้องหนักมากด้วยวะพรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรกขอแค่ไม่มีการบ้านไม่มีเรียนคาบว่างเจอเพื่อนประมาณนี้พอเป็นไปไม่ได้เนี่ยเชื่อเถอะมันต้องมีบางวิชาแหละที่มีการบ้านเนี่ยระฆังดังเพราะคนตีกูเป็นแม่ชีเพราะกระโปรงยาวใส่กระโปรงยาวแล้วเขาหาว่าเป็นแม่ชีเหรอหรือยังไงปีที่แล้วโดนรุ่นน้องเข้าใจผิดนึกว่าเป็นรุ่นเดียวกันปีนี้จะเจออะไรวะจะบอกว่าตัวเองหน้าเด็กใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยจะกี่ปีกูก็ยังตื่นเต้นกับการไปโรงเรียนวันแรกเหมือนเดิมสวัสดีม.5พอน้องขึ้นมหาลัยแล้วนะครับน้องจะรู้สึกว่ารู้งี้กูอยู่มัธยมดีกว่าจะไม่มีการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นมหาลัยเนี่ยการตื่นเช้าจริงๆก็ไม่โอเคหรอกตื่นเช้าสิดีแม่คิดถึงกลิ่นแชมพูเพื่อนชนีตอนเช้าๆก่อนเข้าแถวเหมือนเรื่องเมาส์กำลังจะเริ่มต้นกลิ่นแชมพูเหรอของเพื่อนชนีเหรอถ้าเป็นกลิ่นน้ำหอมของคนที่ชอบล่ะว่าไปนู่น อย่าเรียกว่ารถติดเลยเรียกว่าจอดนิ่งนิ่งจะถูกกว่าก็จริงนะครับผมมีโอกาสได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองกรุงรถแม่งติดมากเปิดเทอมวันแรกกูก็ไปสายไปสายแม่งทุกวันสรุปก็สายทุกวันอยู่ดีอ่ะเปิดเทอมวันแรกก็จะต้องอวดของใหม่เพื่อนไงล่ะของอวดของใหม่เพื่อนใช่ไหมแม่เว้นวรรคซะผมงงเลยเปิดเทอมคราวนี้ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วนะใส่ชุดนักศึกษาเหรอใช่ไหมนี่กำลังจะเป็นนักศึกษาใช่ไหมเปิดเทอมวันแรกโดนทักว่าอ้วนขึ้นทุกเทอมวันแรกๆที่ไปโรงเรียนน่ะก็จะสัญญากับตัวเองว่าเทอมนี้จะตั้งใจเรียนแต่พอผ่านไปไม่ถึงเดือนแม่งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมถูกต้องนะครับรวมถึงไอ้สัญญาช่วงปีใหม่ด้วยตั้งใจว่าจะเป็นคนอย่างงู้นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้สุดท้ายแม่งก็เหมือนเดิมผมเคยทำคลิปไปมีคนบอกว่าผ่านไป3วันก็ล้มเลิกความตั้งใจแล้วอะไรมันจะความอดทนน้อยขนาดนั้นแม้เคารพธงชาติง่วงคาบแรกง่วงคาบ2ง่วงคาบ3ง่วงพักเที่ยงงีบได้1ชั่วโมงนี่จะไม่กินข้าวเลยใช่ไหมบ่ายง่วงเลิกเรียนสดชื่นว่าเขาไม่ได้นะครับผมก็เพี้ยน ข่าวดีวันนี้โรงเรียนยังไม่เปิดข่าวร้ายโรงเรียนเปิดพรุ่งนี้เหมือนมุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะเนี่ยมือที่3ระหว่างกูกับเตียงดีๆนั่นเองมือที่3ระหว่างกูกับเตียงดีๆอ๋อเปิดเทอมโห ขนาดนั้นเลยเหรอวะเปิดเทอมวันแรกที่ไม่มีเราในฐานะนักเรียนมัธยมแล้วกลายเป็นเด็กประถมหรือไงแหม
เป็นนักศึกษานะครับผมล้อเล่นวันแรกผ่านไปวัน2วัน3ค่อยๆผ่านไปหลงผิดคิดจะตั้งใจโง่เง่ามาถึงวันนี้แม่งเป็นเพลงเลยเนี่ยโดสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนกูพูดแบบนี้มา3ปีแล้วค่ะสัญญาว่าผมจะตั้งใจทำคลิปนะครับผมพูดแบบนี้มา3ปีเหมือนกันว่าไปนู่นไหมสวัสดี8คาบเรียน8คาบเลยหรือวะเช้า3บ่าย3 6เองนะหรือเดือนนี้เขาเรียน8เขาแบ่งเวลาใหม่เลยหรือยังไงภารกิจจองที่คือมิชชั่นแรกที่ต้องคอมพลีทให้ได้จองที่นั่งนะอวดเครื่องเขียนปากกาสีล้านเฉดสีที่ TOA จะต้องยอมเดี๋ยวมันก็หายเชื่อผมเปิดเทอมวันแรกนั่งจดหนังสือใต้โต๊ะราวกับเป็นห้องหนังสือประจำจังหวัดเปิดใหม่เรียงลำดับเล่มใหญ่ไปเล็กซึ่งจะอยู่แบบนั้นไม่ถึง2วันจริงแล้วมันก็จะเละมุ่นอุยปุยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เกิดถึงผมจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็อ่านนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้กล้องใหม่เป็นไงมั้ง60เฟรมเลยนะ แม่งเห็นยันหนังกำพร้า